สืบพันธุ์เพศหญิงบ้างเอาเพศหญิงนะคะเพศหญิงเขามีการทำงานเป็นอย่างไรเมื่อนักเรียนหญิงนะคะย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์รังไข่จะผลิตฮอร์โมนและไข่นะเหมือนกับผู้ชายไหมลูกผู้ชายอัณฑะก็จะผลิตฮอร์โมนและอสุจิผู้หญิงรังไข่ก็จะผลิตฮอร์โมนและไข่นะเหมือนกันเลยผู้หญิงกับผู้ชายไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะมีแต่ชื่อเท่านั้นที่แตกต่างกันถูกไหมคะชื่อผู้ชายอัณฑะชื่อผู้หญิงรังไข่ใช่ไหมอ้าวต่อมาฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเรียกว่าฮอร์โมนอ้าวอ่านเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮอร์โมนของผู้ชายเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะฮอร์โมนของผู้หญิงนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของเพศหญิงนะเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันนักเรียนเรามาดูต่อนะคะฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนจะทำหน้าที่เตรียมเยื่อบุผนังมดลูกให้พร้อมที่จะรับการฝังตัวของไข่ถ้าเกิดการปฏิสนธิฮอร์โมนในเพศหญิงจะมีกี่ฮอร์โมนที่เรารู้คือ2ฮอร์โมนคือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะทั้งสองอย่างจะทำหน้าที่ของตัวมันเองนะเอาเรามาดูต่อนะเขาบอกฮอร์โมนเพสเจอเทสเทสโตโรนนั้นจะทำหน้าที่เตรียมเยื่อบุผนังมดลูกให้พร้อมที่จะรับการฝังตัวของไข่ถ้าเกิดการปฏิสนธิปฏิสนธิก็คือการถือกำเนิดเกิดมาเป็นบุตรนะต่อเขาบอกว่าถ้าไข่ที่ตกไม่ได้รับการผสมกับอสุจิก็จะสลายตัวแล้วก็ถูกขับนะคะถูกขับออกมาพร้อมกับเยื่อบุโพรงมดลูกที่ลอกตัวออกมาเป็นเลือดประจำเดือนก็บอกแล้วว่าถ้าไข่นะเมื่อสุกแก่เต็มที่อยู่ในรังไข่โผล่ออกมานอกไข่ใช่ไหมคะปีกมดลูกก็จะดูดไข่นั้นไปตามท่อรังไข่ในขณะที่เดินไปตามท่อรังไข่เจอเจ้าตัวอสุจิตัววายร้ายถ้าหลบไม่พ้นก็จะเกิดการปฏิสนธิถือกำเนิดเกิดมาเป็นตัวบ้องแบ๊วแต่ถ้าไข่นั้นถูกปีกมดลูกดูดไปแล้วไม่ได้รับการปฏิสนธิจากตัวอสุจิน้ำก็จะสลายกลายมาเป็นประจำเดือนนะ1เดือนมา1ครั้งไข่นะไข่จะสุกเพียงเดือนละ1ฟองจะสลับกันระหว่างรังไข่ปีกทางซ้ายกับรังไข่ปีกทางขวาสลับกันเราไม่สามารถรู้ได้ว่าปีกซ้ายหรือปีกขวานั้นจะมาเดือนไหนๆนะคะเอาละค่ะหวังว่าในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะจดไม่ทันไม่เป็นไรเขียนตามความเข้าใจของเรา
อ้าวมาดูต่อค่ะเขาบอกถ้าไข่และอสุจิได้รับการผสมพันธุ์จะเกิดการปฏิสนธินะคะไข่1ฟองก็เกิดมา1คนนะไข่สมบูรณ์อสุจิสมบูรณ์เราก็เกิดมาครบ32ประการแต่ถ้าไข่มา 98% ไม่ครบ100อสุจิมา 89% ไม่ครบ100แต่สามารถจูงมือกันมาเราเกิดมาจะมีอาการครบ 32% มั้ยอาจจะไม่ครบ 32% น่ะจะมีหูข้างซ้ายข้างเดียวตอนนี้เรามีหูข้างซ้ายกี่ข้างข้างเดียวข้างขวากี่ข้างข้างเดียวนะเราอาจจะมีหูข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวาไม่มีนะนั่นก็คือเราไม่ครบ32ประการนะหรือบางคนเกิดมาเป็นใบ้พูดไม่ได้นั่นก็คือไข่เราไม่เต็ม 100% หรืออสุจิเราไม่เต็ม 100% นะเราคลอดมาเราก็จะไม่สมประกอบเรามาดูต่อมาดูแผนผังการเจริญก็ค่ะแผนภาพแสดงการเกิดประจำเดือนในรอบ28วันนักเรียนดูนะคุณผู้หญิงนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยต้องดูคุณผู้ชายก็ดูเหมือนกันเผื่อพลาดพลั้งเผลอไผไปมีปฏิสนธิกับคนอื่นเขาเดี๋ยวผู้หญิงเขาท้องก่อนกำหนดตอนนี้นักเรียนนะในวัยรุ่นของนักเรียนเนี่ยไอตัวอสุจินี้แข็งแรงมากยังไม่ได้ไปใช้ที่ไหนเลยถูกไหมเมื่อเราใช้ครั้งแรกเนี่ยโปรดระวังให้ดีนะเชื้อแข็งแรงเนี่ยท้องทันทีเลยนะนักเรียนอ้าวมีคนก็ถามครูหนึ่งคำถามเขาบอกว่าอะไรนะไอ้น้ำอสุจิเนี่ยจะมีวันหมดหรือไม่หมดไหมนักเรียนหมดไม่หมดหมดเขาบอกว่าถ้าใช้เร็วหมดเร็วใช้ช้าหมดช้านักเรียนอยากหมดตอนอายุเท่าไหร่อยากหมดตอนอายุ20ถ้างั้น21เธอก็ตายไปซะถ้าอยากหมดอายุตอน90โอ้ยเธอจะเดินไหวไหมล่ะถ้าเธออยากหมดอายุตอน90เพราะฉะนั้นเธอจะต้องเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่ออายุสัก50อ้าวมันก็มีระยะนะถ้านักเรียนใช้เร็วมันหมดเร็วนะใช่ไหมคะใช่ไม่ใช้เก็บไว้จุกอกตายอีกทีนี้มาดูนะเขาบอกว่าเริ่มวันที่1นะคะนักเรียนเขาบอกว่าระยะวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยไข่จะเจริญเต็มที่นะไข่เจริญเต็มที่เยื่อบุมดลูกนี้เตรียมสลายตัวแล้วจากวันที่6ถึงวันที่10ไข่ในรังไข่เริ่มสุกเดือนละ1ฟองเริ่มฟุกแล้วนะ6ถึง10 11ถึง17นี่คือระยะท้องค่ะท้องไข่สุกตกจากรังไข่พร้อมที่จะปฏิสนธิเมื่อนักเรียนมีเพศสัมพันธ์หรือเผลอไผไปยุ่งกันในช่วงนี้เป็นไงลูกท้องอย่างเดียวท้องฉันก็ไม่รับรับไม่รับไม่รับเพราะเรายังอยู่ในวัยเรียนเพราะนั้นสมควรที่จะไปทำเขาท้องไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงนะเราจะต้องจดประจำเดือนในแต่ละเดือนเอาไว้ด้วยนะก็บอกช่วงนี้เราท้องแน่นอนอย่าไปยุ่งกับใครโดยเด็ดขาดนะตั้งแต่18มาถึง28ระยะ10วันสุดท้ายไข่จะเคลื่อนไปตามท่อน้ำไข่เพื่อเข้าสู่มันโรคเยื่อบุมันโรคเริ่มหนาขึ้นแล้วก็จะสลายกลายมาเป็นประจำเดือนนะคะเอาละค่ะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเอาก่อนจากกันในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะนักเรียนเดี๋ยวในเรื่องของการดูแลนิดหนึ่งครูฝากให้นักเรียนไปศึกษาเป็นการบ้านได้ไหมลูกในเรื่องของระบบการดูแลระบบสืบพันธุ์ฝากไปทำเป็นการบ้านไปดูแลเป็นการบ้านได้ไหมคะให้นักเรียนจดบันทึกมาฝากคุณครูนะเอาก่อนจากการคุณครูมีใบกิจกรรมมาฝากนักเรียนนิดหนึ่ง
นะคะให้นักเรียนอ่านพฤติกรรมและอภิปรายว่าควรทำหรือไม่ควรทำตามพฤติกรรมที่กำหนดให้พร้อมทั้งบอกเหตุผล 1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศขณะอาบน้ำควรทำหรือไม่ให้เหตุผลด้วยข้อที่2สวมกางเกงในซ้ำๆข้อที่3สวมกางเกงในที่รัดแน่นเกินไปข้อที่4มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานควรทำหรือไม่ 5. สวมผ้าอนามัยที่สะอาดเมื่อมีประจำเดือนนะคะครูขอฝากเอาไว้การบ้าน5ข้อนี้ควรทำหรือไม่ควรทำพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบด้วยเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะ1คำถามเช่นเคยสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ